สวัสดีครับคุณผู้ชมผมอยู่ซอยโรงแรมแคปพันวานะครับตรงนี้ด้านล่างลงไปนี่จะเป็นโรงแรมแคปพันวานะครับเข้าตรงนี้ก็คือเข้าหน้าฟรอนต์เลยนะครับแล้วก็แยกซ้ายไปสโตร์สินค้าของโรงแรมผมจะพาคุณผู้ชมไปลงไปนะครับทางพอดีที่ผมไม่ถ่ายตอนขึ้นเนี่ยก็คือว่าทางถนนมันชันมากคุณผู้ชมถนนขึ้นเขาทางขึ้นแคปพันวานี่ชันจริงๆคุณผู้ชมเห็นทะเลตรงนั้นนะฮะผมจะค่อยๆลงนะครับเนี่ยฮะถนนชันอย่างนี้เลยแล้วเขาทาสีแดงๆอย่างนี้เอาไว้นะครับให้ระวังนะครับผมจับสองมือนะฮะคุณผู้ชมครับกล้องมันอาจจะสั่นๆเต้นๆนะฮะคุณผู้ชมมือเดียวไม่ได้ล้มถลายฮะสั่นๆเต้นๆนิดนึงเนี่ยอันนี้คอนโทรลมือเดียวแต่ว่าเบรกก็ไม่ค่อยอยู่กันตรงนี้มีโรงแรมเยอะนะครับร้านนวดเยอะร้านอาหารถนนชันมากตรงนี้ขึ้นไปก็จะมีหาทางกลับรถยากคุณผู้ชมตรงนี้ก็หักศอกนะครับมีร้านอาหารนะครับก็ออกมาถึงตรงนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวของแหลมพันวานะครับเดี๋ยวผมลาคุณผู้ชมไปตรงหน้าคอนโดนี่นะฮะคูน้ำพันวาตรงนี้นะครับคุณผู้ชมตรงนี้สวัสดีครับ